นอกเหนือจากเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็เรื่องของการเมืองทั้งสนามระดับชาติแล้วก็ท้องถิ่นแล้วนะคะประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ยังคงเป็นอีกปมปัญหาหนึ่งซึ่งสังคมไทยกำลังจับตามองล่าสุดค่ะทางรองหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดออกมาเรียกร้องให้ในายกรัฐมนตรีนั้นพิสูจน์ความจริงใจนะคะในการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่เคยมีการรับปากเอาไว้ค่ะ นอนุสรเอี่ยมสะอาดนะคะรองหัวหน้าพักเพื่อไทยพูดถึงกรณีที่มีสมาชิกวุฒิสภาบางคนเนี่ยนะคะออกมาประกาศจุดยืนว่าไม่เห็นชอบร่างแก้ไขรัฐมนูญในวาระที่สมที่เตรียมเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา,าในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้หลังจากที่พ้นระยะ15วันแล้วเนี่ยนะคะเดยบอกว่าอาจจะเป็นการออกมาโยนหินถามทางนะคะแล้วก็การส่งสัญญ,ญาณถึงสวในเครือข่ายการสืบทอดอำนาจของระบอบประยุทธ์ ต้องการที่จะแสดงให้พวกเดียวกันเนี่ยเห็นนะคะว่าการที่มีสวออกมาประกาศไม่ยอมรับการแก้ไขรัฐมนูญซึ่งสามารถประกาศได้แล้วก็ไม่ส่งผลกระทบใดๆเพื่อดึงดูดให้สวคนอื่นนั้นกล้าออกมาประกาศแลกกับการได้รับตําแหน่งเป็นการปูนบําเหน็จต่อไปนะคะเรื่อยๆจนไม่จบไม่สิน้นคุณอนุสร์บอกว่าโดยความจริงเนี่ยคนพวกนี้นะคะอยู่ในตําแหน่งทางการเมืองโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งมา10กว่าปีดังนั้นไอฉายาที่เขาเรียกกันว่าสภาประิดเนี่ย ไม่ใช่ได้มาเพราะว่าโชคช่วยนะฮะคนกลุ่มนี้อาศัยห้อยโหนไอ้ห้อยอิโหนนะฮะร,ระบบการสืบทอดอํานาจรอทําหน้าที่หลักคือการโหวตเลือกพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นซึ่งหากรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถูกคว่ำนะฮะในกลางเดือนนี้ทั้งอาจจะเกิดจากคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญหรือว่าการลงมติของสอวอทั้ง250คนเนี่ย เป็นไปได้หมดนะคะก็คือจะทําให้ประชาชนเนี่ยลุกขึ้นแล้วก็ต่อต้านระบอบประยุทธ์ครั้งใหญ่ทั่วประเทศเพราะว่าประชาชนเนี่ยหมดความอดทนแล้วอันนี้คือความเห็นส่วนตัวคุณอนุสรน,นะคะรู้สึกเหมือนถูกหักหลังแล้วก็ผิดหวังซ้าซากทั้งที่รัฐบาลเนี่ยมีการถแถลงนโยบายให้เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นนโยบายเร่งด่วนข้อที่12แต่ไม่จริงใจแล้วก็แหม่บ่ายเบี่ยงเรื่อยมา รวมทั้งอาจประเมินว่าแรงกดดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูนนอกสภาเนี่ยเบาลงซึ่งเป็นการประเมินที่ผิดพลาดแล้วก็ดูเบาไปหรือเปล่านอกจากนี้เนี่ยนะคะนายอนุสรก็ยังย้ำว่าใครเนี่ยทำอะไรไว้ย่อบด้รับผลกรรมที่ก่อประชาชนให้โอกาสแล้วก็รอรัฐบาลน,นั้นพิสูจน์ความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าพลเอกประยุทธ์เบี้ยวครั้งนี้อีกเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสได้อยู่แก้ไขรัฐธรรมนูญอีกเลยค่ะ